สัมพันธ์ไอ้น้องลาวจีนทั้งจะอยู่คนละแผ่นดินแต่ยังบ่สิ้นความสามัคคีเฮาหาแพงกันผูกพันด้วยมิตรไมตรีให้ลาวจีนอยู่เย็นสุขีให้มีแต่ความสีวิไลสร้างทางรถไฟจากการห่วมใจไอ้น้องลาวจีนหลายปีจึงได้เสร็จสิ้นเสื่อมต่อแผ่นดินไปมาหาสู่ลำบากเพียงใดสองชาติเฮาได้ร่วมใจกันสู้สร้างสายใหญ่ข้ามน้ำข้ามภูจากขุนหมิงสู่นครเวียงจันทร์นั่นคือความฝันกวางสนลาวเฮาทุกทั่วหน้าบัดนี้ได้เห็นกับตากวางสนประสายิ้มแย้มแจ่มใสรถไฟลาวจีนกลายเป็นความจริงจนได้จากการห่วมแห่งห่วมใจสองชาติลาวจีนจึงบรรลุเป้าหมายเส้นทางรถไฟคือสายใจลาวจีนทั่วหน้าก้าวไปตามภาคนำพาเศรษฐกิจก้าวหน้าห่วงเมืองวิไลเส้นทางสายนี้จะเป็นดั่งสายอุสายใจให้ลาวจีนหากกันหลายๆเหมือนไอ้น้องห่วมชาติเดียวกันความสาดเดียว